แรปเปอร์ชื่อดัง50เซนรับกำไรกว่าล้านดอลลาร์หลังได้เปิดขายอัลบั้มรับเงินเป็นบิตคอยน์แรปเปอร์นามว่า50เซน50เซนถือเป็นหนึ่งในศิลปินที่ดังและมีชื่อเสียงมากที่สุดบนโลกคนหนึ่งซึ่งได้สร้างผลงานเพลงมานาน10กว่าปีแล้วสำนักข่าว TMZ เพิ่งได้รายงานในวันนี้ว่าหลังจากที่50เซนได้วางขายอัลบั้ม Animal Ambition โดยรับชำระด้วยบิตคอยน์เมื่อปี2014ด้วยราคาเพียงเศษเสี้ยวของบิตคอยเหรียญ1ซึ่งในตอนนั้น1บิตคอยมีมูลค่าอยู่ที่เพียง662ดอลลาร์เท่านั้นซึ่งทางสำนักข่าวเลไทม์ได้รายงานว่าทางค่ายของ50เซนต์ได้เชิญให้บริษัทบิตเพย์มาเป็นผู้ดูแลเรื่องธุรกรรมในครั้งนั้นแหล่งข่าวหนึ่งกล่าวว่าในปีนั้น50เซนต์ได้รับกำไรประมาณ700 BTC จากการขายอัลบั้มซึ่งในเวลานั้น700 BTC มีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 400,000 ดอลลาร์ในขณะที่ปัจจุบันนี้700 BTC มีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 7.5 ล้านดอลลาร์โดยในช่วงที่มูลค่าของบิตคอยน์ได้เพิ่มพูนขึ้นอย่างน่ามหัศจรรย์นี้ทาง50เซนต์ก็ไม่ได้นำเหรียญที่ได้มาออกไปจากบัญชีเลยแม้แต่เหรียญเดียวนับว่า50เซนต์เป็นศิลปินคนแรกที่ได้ร่วมเป็นหุ้นส่วนกับผู้ให้บริการรับชำระเงินด้วยบิตคอยน์นามว่าบิตเพย์เทคโนโลยีคือสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจและเราต้องปรับตัวตามมัน50เซนต์กล่าวบนกระทู้ที่เขาได้ตั้งขึ้นบนเปรดดีผมจะรับเงินไม่ว่ามันจะเป็นเหรียญใครโตเคอเรนซีหรือเป็นดอลลาร์ก็ตามนายคอร์เรนตินวินเลเมอร์ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของค่ายเพลงที่50เซนต์สังกัดอยู่นามว่า G Unit Record ได้กล่าวว่าการรองรับบิตคอยน์นั้นเหมาะสมกับแนวคิดและประวัติของ50เซนต์ผู้ที่ต้องการหาเงินให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไม่ว่าจะโดยวิธีใดโดยเขาเชื่อว่า50เซนต์เป็นศิลปินคนแรกที่รับชำระด้วยบิตคอยน์พวกเราพยายามที่จะวิ่งให้ทันหรือแม้กระทั่งแซงกระแสและลงมือทำในสิ่งใหม่ๆเขาได้กล่าว